สวัสดีค่ะขอซีซั่นคุยป้าเดย์กันแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรื่องว่าที่ที่จริงก็คือว่าเกี่ยวกับแต่ว่ายังไงนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทุกคนและนะอะไรสำคัญนะและดีใจนะคะคนและดีใจจะบอกว่ามันดีด้วยแบบที่สามารถติดตามได้ด้วยนะคะซึ่งเขาจะบอกว่าเกี่ยวกับทุกคนและดีใจเราบอกว่ามันเป็นเรื่องคำต่อคำด้วยว่าน้ำเรื่องหลายหลายคนก็ที่จะมีเรื่องกับที่มีประสบความสำเร็จด้วยก็คือของจริงก็คือว่าจะบอกไว้ในตัวโตโลโก้สุดว่าดีเต้เลยก็มันเป็นได้อย่างไรไปดูกันดีกว่าค่ะเอามาดูทุกคนกันดีกว่านะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวได้อย่างไรเสมือนเรื่องเกี่ยวกับที่คนที่กดพิธีแคนว่าก่อนเกี่ยวกว่านะคะเรื่องมีความฝันสร้างสรรค์ด้วยกันดีกว่านะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทำทับใจว่าเออไอ้สนุกสนานกันด้วยว่าที่จริงก็คือการจะใกล้ช่วงปิดเทอมแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันนิเทศประชิมนิเทศประมาณนี้ใช่ไหมก็คือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้ใช่ไหมคนได้รู้สึกดีใจจะบอกว่าทุกๆคนดีใจเพื่อนปีหน้าเพื่อนๆหนูจะได้ขึ้นเรียนมหาลัยขึ้นปีสามแล้วใช่ไหมปีหน้าเรียนขึ้นปีสามใช่ไหมแต่จริงๆด้วยว่าอาจจะทุกคนรู้สึกแล้วดีใจมากนะคะถือว่าผลที่ละเอียดด้วยเป็นละเอียดกันใช่ไหมต่อจากนี้มีเรื่องราวอะไรอีกมีการสนุกสนานด้วยว่าเนี่ยแบบว่าถ้าได้อีกต้องมวลนะแต่บอกเอ๋ด้วยนี่ชุดศักยภาพของเราด้วยนะแท้จริงด้วยเป็นยังไงบ้างด้วยอย่างแล้วมาดูทุกคนนะจะว่าดีใจก็คือจะไปร่วมศิลปินลูกทุ่งใช่ไหมก็จะว่ามีศิลปินลูกทุ่งกันเยอะแยะใช่ไหมทุกคนค่ะจะว่ามีทุกลูกทุ่งทุกสถานการณ์จะว่ามีทั้งดีใจและทุกคนปลอดภัยและก็มีคนดังไปด้วยใช่ไหมซึ่งสำคัญบอกว่ามีความประทับใจซึ่งให้กำลังใจกับคนด้วยนะซึ่งมีศิลปินลูกทุ่งตอนไหนอะไรภาพไหนบ้างนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะบอกว่ามีจุดเริ่มต้นใหม่ค่ะอีกด้วยสิ่งอย่างไรก็ไปถึงได้ด้วยซึ่งให้กำลังใจทุกคนด้วยว่ามีทั้งศิลปินทุกยกแก๊งทุกสถานการณ์ด้วยเป็นได้อย่างไรเป็นไปได้แต่จะว่าทุกคนให้กำลังใจที่มีมากขึ้นแล้วประสบความสำเร็จได้ว่าซึ่งทำใจทราบขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นนะว่าสัญญาจะมีทุกคนมีความถูกทุกด้านใช่ไหมมีเสร็จด้านเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะใช่ไหมนอกจากนี้ก็คือสิ่งที่ได้คือจะว่าสำคัญที่สุดในก็คือในประเทศไทยส่วนใดส่วนหนึ่งอาจว่ามีรอคอยด้วยซึ่งรอคอยจะว่ามีการจริงด้วยว่าพวกเจ้านั้นก็คือจะเป็นศิลปินนักแสดงใช่ไหมจะเป็นที่เรียกว่าเชื่อทุกคนค่ะแจ้งไว้ด้วยก็มีตั้งเยอะแยะเลยนะคะทุกคนก็มีนี่หมาเป็นเมียด้วยเหรอค่ะหมาเป็นเมียด้วยเหรอแต่ว่าจะสังเกตด้วยว่าจะเป็นเรื่องราวอีทุกคนนี้ที่มาใช้ผ้าใส่เธอเยอะแยะซึ่งมากมายจะว่าดีใจประทับใจด้วยว่าจะได้ทราบเหมือนกันใช่ไหมทุกคนค่ะซึ่งดอกไม้ดอกกับเรื่องอะไรใช่ไหมดอกอะไรอีกด้วยซึ่งเราจะไปคุยครูและเพื่อนๆของเราจะว่าพี่ๆและน้องๆก็ได้จะว่ารู้เป็นอย่างนี้เส้นสิ่งสิ้นได้อย่างไรจะว่าใช้รูปภาพส่วนดัดก็คือจะมีความพัฒนาการสามมากขึ้นด้วยนะใช่ไหมเพราะสำคัญบอกว่าและซึ่งต่อประทับใจคือความเสนอเรื่องก้าวหน้าแต่ว่ามีความประทับใจเรื่องราวอีนี้ใช่ไหมก็คือที่นี้ไม่เกี่ยวเลยเราไปคอแบบแล้วใช่ไหมมันจะว่ามีความพัฒนาด้วยคือมีกดดันเราไหมก่อนละกันมาแล้วใช่ไหมนะคะจะว่ามีทุกคนตั้งใจซื้อหนังสือสอบใช่ไหมนี่ค่ะจะว่าไปด้วยซึ่งหลังจากนี้ทุกๆคนปลอดภัยสะดวกแล้วใช่ไหมก็คือว่าทุกคนจะว่ามันเป็นเรื่องราวทุ่งช่วงนี้ก็คือบรรยากาศตั้งใจเลยหนังสือสอบใช่ไหมตั้งใจสอบด้วยของสอบปลายภาคของวันนี้ใช่ไหมทุกคนเจอตรงนี้ก็มีอะไรอีกซึ่งมีความทุกคนระดับว่าและจะอีกเรื่องมีเรื่องนึงใส่ชุดนักศึกษาไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งแต่ว่าหอพันธุ์นี้เลยหาไปเถอะนะคะว่าลูกซื้อคอมไม้ได้ดีมากด้วยซึ่งแต่ว่าทุกคนละครอีน่ารักจังเลยนะคะแต่ว่าครูเป็นยังไงทุกคนจ๋าแต่ว่าเป็นเรื่องมีเสน่ห์เรื่องคำบรรยายได้อย่างไรบ้างก็
ม่รู้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะเราใช่ไหมก็ว่ามีแค่นั้นด้วยอีกด้วยก็เรามากอดกันใช่ไหมเราจะว่าเราสักสนแล้วทุกคนจะมีปอพาไหมคะกิ้วเอฟโฟค่ะฟิชมาร์โรเอฟเซคือฟองไอคาจูเกะเฟรซี่แกสีเดย์เอานอกจากนี้นะคะมาดูเพื่อนๆทุกคนตอนนั้นด้วยว่าเป็นตื่นเต้นแต่ว่าใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกก็มีความประทับใจถึงว่าประดับขึ้นแล้วจบพวกนี้พบใครด้วยก็หลายคนว่าจะมีทำสนุกหน่อยแล้วก็มีความซึ้งให้กำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะจ๊ะแต่ว่าจะไม่มีเหมาะสมจะมีเหมาะสมก็ได้นะคะแต่ว่าความมากมายมาขึ้นแล้วจากนี้แต่ว่าจบมากขึ้นแล้วก็ไปใช้วิชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ว่าดีใจจะได้ไปช่วงหน้าจังหวัดปีใหม่แล้วค่ะซึ่งปิดท้ายกันด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนมาจากงานที่มหาลัยงานอะไรงานกิจกรรมงานทุ่งใช่ไหมก็ซีนอะไรนะคะจะว่านิเทศซีนบันเทิงใช่ไหมของเราว่ามันเป็นเรื่องอะไรอีกนะคะแต่ว่ามีการประถมนิเทศและประชิมนิเทศใช่ไหมของเราทุกคนจะว่ามีความแตกตาจะว่ามีของเสมอเรื่องราวไฟฝัดก็จะให้โชว์การแสดงฝีมือศิลปะต่างๆใช่ไหมของเรานะซึ่งจะว่ามีความจริงด้วยก็คือจะแปลภาพของเราได้อย่างไรอีกด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับทุกคนละดีใจจะว่ามันเป็นเรื่องราวกับใส่เพื่อนๆใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เพื่อนๆเรียนมหาลัยซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ศิลปะต่างๆจะว่ามีความสรุปแล้วก็คือได้คำทำไมบอกว่าแสดงว่าความเห็นด้วยทับใจระดับว่ามันจะเป็นจริงด้วยก็คือเฉพาะอีกด้วยตัวนานแล้วแต่ว่าเป็นยังไงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบคุยฝ่ายเดียค่ะทุกคนติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe ของเราด้วยค่ะลบคลิปกว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะให้กระจายช่องหนูนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์ได้นะคะติดตามพี่ด้วยจ้าซึ่งบอกว่าจะเป็นเรื่องราวการจะมหาลัยจะใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมบางที่เดี๋ยวจะเป็นปิดเทอมทุกบ้านแล้วนะคะจะว่ามีคนสอบปลายภาคคนที่ยังไม่ปิดเทอมก็ได้นะจ๊ะสาวคีนี้นะคะขอตลอดไปก่อนค่ะ